บทที่5กันแล้วนะครับบทนี้จะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า array นะครับ array มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทีนี้เรามานั่งนึกดูปัญหาที่เราเขียนโปรแกร,รมมานะครับตั้งแต่ตั้งแต่สไลด์แรกจนถึงสไลด์ปัจจุบันนี้นะครับสมมุตินะครับถ้าอาจารย์บอกว่าให้นักเรียนทุกคนนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลชื่อนามสกุลน,นะครับของนักเรียนทั้งหมดที่มีในห้องนะครับสมมติว่าห้องนี้เรามี50คน เราจะเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียน50คนเนี่ยทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลเราจะเขียนยังไงสเต็ปแรกที่เราคิดได้ก็คือเราจะต้องประกาศตัวแปรถูกไหมครับประกาศตัวแปรเช่นถ้าเรามีคน50คนเนี่ยเราก็ประกาศตัวแปร String name 1นะครับทำหน้าที่ในการเป็นตัวแปรในการเก็บข้อมูลของนักเรียนคนแรกนะครับ comma name 2นะครับเก็บข้อมูลคนที่2 comma name 3เก็บข้อมูลคนที่3ถูกไหมครับ ถ้าเรามี50คนเราก็จะเป็นเนม4เนม5เนม6จนกระทั่งถึงเนม50แบบนี้ก็คือเรามีตัวแปรทั้งหมด50ตัวเพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียน50คนในห้องเรานะครับที่เราเรียนมาคือเราประกาศตัวแปรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติห้องเรียนขยายขึ้นมากนะครับถ้าขยายขึ้นเป็น2เท่าเช่นเรามีนักเรียน500คนเราจะประกาศตัวแปรยังไงเราก็จะประกาศเนม1จนกระทั่งถึงเนม100ก็มันมีร้อยคนก็ต้อง100ถูกไหมครับแล้ว ถ้าเรามีนักเรียนอยู่พันคนเหรอครับทั้งคลาสแบบทั้งมหาวิทยาลัยหรือว่าทั้งทั้งคณะอย่างเงี้ยครับมีพันคนอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องประกาศตัวแปร name หนึ่งจนกระทั่งถึง name หนึ่งพันแบบนี้เหรอครับเยอะไหมครับมันเกิดความลำบากขึ้นใช่ไหมลำบากในการประกาศตัวแปรแค่ประกาศตัวแปรหนึ่งพันตัวแปรเนี่ยเราก็เขียนจนมือหงอิกแล้วนะครับที่เราเรียนมาในสามสี่ บทที่ผ่านมาเนี่ยเราประกาศตัวแปรกันแบบนี้เป็นประกาศตัวแปรแบบตรงๆเพื่อเก็บค่าอะไรบางอย่างก็ประกาศตัวแปรหนึ่งตัวเพื่อเก็บค่าเหล่านั้นนะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อการเก็บข้อมูลในระบบการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันซับซ้อนยิ่งขึ้นมีเช่นมีปริมาณนักเรียนเพิ่มขึ้นจาก50คนเป็นร้อยคนเป็นพันคนอย่างเงี้ยการประกาศตัวแปรแบบปกติก็จะไม่ยืดหยุ่นเพียงพอหรือว่าไม่รองรับการเขียนโปรแกรมเพียงพอเราจึงมีสิ่งที่ สร้างขึ้นมานะครับในภาษาจาวาหรือภาษาโปรแกรมทุกภาษาเลยนะครับมีสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาตรงนี้เขาเรียกว่า array นะครับเรียกว่า array นะ array คืออะไรครับ array ก็คือเป็นโครงสร้างข้อมูลนะครับคือมันเป็นโครงสร้างของข้อมูลนะครับที่สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันได้หลายๆตัวแบบเรียงต่อกันนะครับมันเป็นโครงสร้างนึกนึกถึงว่ามันเป็นโครงสร้างนะครับมันก็คือมันเป็นเหมือนกับ เป็นช่อง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 นะครับที่เก็บข้อมูลข้อมูลชนิดเดียวกันได้หลายๆตัวตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์พูดว่าอาร์เรย์ของสตริงอาร์เรย์ของสตริงแสดงว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นช่อง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 นะครับแล้วแต่ละช่องเนี่ยเก็บสตริงนะครับช่องแรกเก็บสตริงตัวหนึ่งช่องที่2เก็บสตริงตัวหนึ่งช่องที่3เก็บสตริงช่องที่4ช่องที่5ทั้งหมดทุกช่องเป็นสตริงทั้งหมดเขาเรียกว่าอาร์เรย์ของสตริงนครัลองเดียวกันอาร์เรย์ของอิน อาร์เรย์ของอินก็คือเป็นช่องๆแล้วใส่แต่ละช่องเป็นอิ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 นเป็นเลขจำนวนเต็มทั้งหมดนะครับ <Yeah. S 1> หรืออาร์เรย์ของชานะครับอาร์เรย์ของชาคือแต่ละช่องเนี่ยเป็นชาอาร์เรย์ของดับเบิ้ลแต่ละช่องเป็นดับเบิ้ลตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างอาจารย์จะพูดว่าเป็นโครงสร้างข้อมูลนะครับเป็นโครงสร้างข้อมูลที่เอาไว้เก็บข้อมูลเนี่ยที่เป็นชนิดข้อมูลเดียวกันหลายๆตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอาร์เรย์ทีนี้พอเราไปรู้ว่าโอเคอาร์เรย์มันคือโครงสร้างแล้ว เราไปดูส่วนประกอบของอาร์เรย์ว่าอาร์เรย์เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยอะไรบ้าง1นึงครับอาร์เรย์จะต้องมีชื่ออาร์เรย์ต้องมีชื่อนะครับก็คือเป็นชื่อที่เราเอาไว้อ้างถึงอาร์เรย์เวลาเราเขียนโปรแกรมว่าอาร์เรย์เอาร์เรย์อะไรเงี้ยมันจะมีมันจะต้องมีการประกาศชื่อให้มันนะครับฉะนั้นอาร์เรย์จะต้องมีชื่อต่อมาครับอาร์เรย์จะต้องมีขนาดนะครับหรือว่ามีไซส์นะครับขนาดคืออะไรถ้าเราย้อนกับวบิโดโอกลับไปนะครับ ขนาดคือจํานวนช่องครับอย่างเช่นอาร์เรย์ตัวนี้อาร์เรย์สตริงนะครับมีขนาดเป็น5เพราะว่ามีทั้งหมด5ช่องนะครับอาร์เรย์ของอินตัวนี้มี5เหมือนกันเพราะว่ามันมี5ช่องฉะนั้นอาร์เรย์จะต้องมีขนาดนะครับขนาดมันก็คือความสามารถในการเก็บข้อมูลของอาร์เรย์แต่ละตัวว่าเฮ้ยอาร์เรย์ตัวนี้มันเก็บข้อมูลได้กี่ช่องมากที่สุดได้กี่ช่องนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งครับตัวที่3ส่วนที่3ของอาร์เรย์ที่เราจะต้องรู้ก็คือ ในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีแต่มันมีช่องใช่ไหมครับแต่และช่องมันจะต้องมีตัวชี้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังทํางานอยู่ที่ช่องนี้นะช่องแรกนะช่องที่2ช่องที่3นะอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นตัวที่เอาไว้ชี้นะครับเอาไว้ชี้ว่าช่องเรากําลังทํางานที่ช่องไหนเขาเรียกว่าดัชนีหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Index นะครับก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ชี้ว่าตอนนี้เรากําลังทํางานอยู่กับอาร์เรย์ช่องใดนะครับ นันเรียกว่า Index นะครับเรียกว่า Index ฉะนั้นส่วนประกอบของ Array จะมีอยู่3ส่วนนะครับก็คือชื่อขนาดแล้วก็ตัวชี้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ช่องไหนนะครับมันมีเลขประจำช่องอ่ะพูดง่ายมันเป็นตัวเลขประจำช่องนะครับทีนี้ตัวอย่างนะครับถ้าดูจากรูปนี้นะอาจารย์ประกาศอาร์เรยขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า s กอร์นะครับสกอร์ Score. ถ้าเรามองด้วยตาตัวนี้เราจะเห็นว่า สกอร์เนี่ยมันเป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างคือมันเป็นตารางแบบนี้นะครับเป็นแถวแถวอย่างเงี้นะครับแล้วมันมีช่องนะครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ช่องที่5มีทั้งหมด5ช่องแสดงว่านะครับแสดงว่าที่เราประกาศขึ้นมาเนี่ยอาร์เรย์มันชื่อว่าสกอร์นะครับอาร์เรย์มันชื่อว่าสกอร์นะครับแล้วมีนะครับเลยไปมีขนาดนะครับมีขนาดทั้งหมด5ช่องแต่ละช่องนะครับมีเลขประจําช่องเช่นช่องแรกมีเลข0ช่องที่1มีเลข1 ไอช่องต่อมาคือเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่นะครับตัวช่องนะครับตัวเลขที่ชี้ประจําช่องตรงนี้เขาเรียกว่าอินเด็กซ์นะครับเรียกว่าอินเด็กซ์ฉะนั้นอาร์เรย์เนี่ยมี3ส่วนมีชื่อมีอินเด็กซ์มีขนาดนะครับแต่ว่าอย่าลืมครับอินเด็กซ์ของอาร์เรย์นะครับอินเด็กซ์ของอาร์เรย์เนี่ยมันเริ่มจากเลขศูนย์นะครับมันเราจานวนนับของในภาษาจาวานะครับเริ่มจากศูนย์ะครับฉะนั้นช่องแรกจะเป็นเลขศูนย์ตามนี้นะครับ ถ้าดูจากภาพเราจะเห็นว่า Index มีค่าตั้งแต่0ถึง4ใช่ครับ0ถึง4ครับเปนมี5ช่องเนาะจำนวนช่องมีทั้งหมด5ช่องใช่ครับ1 2 3 4 5ฉะนั้นนะครับ Index ตัวสุดท้ายเขาเรียกว่า last index Index ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับนเด็ index ตัวท้ายของ Array ใดๆก็ตามก็คือจำนวนช่องลบด้วย1เพราะตอนนี้มีี5ช่องใช่ไหมครับลบ1จะเหลือ4ฉะนั้น size นะครับลบ1เท่ากับ4 ฉนันนี่คือส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบของ r r r a y สิ่งสำคัญที่ต้องรู้คือชื่อนะครับขนาด Index นะครับแล้วก็รู้ว่าช่องสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องเป็น Size ลบหนึ่งก็คือตอนนี้ตามตัวอย่างก็คือเป็นเลข4นะครับเพราะมันมี5ช่องนะครับและอย่าลืมนะครับตอนนี้ r r r a y นะครับมันจะต้องเริ่มนะครับ Index จะต้องเริ่มจากศูนย์เสมอนะครับ ตัวนี้มันเริ่มจากศูนย์บางคนเข้าใจว่าเริ่มจากหนึ่งนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเริ่มจากศูนย์เสมอนะครับ